หัวข้อที่จะคุยกับท่านวันนี้ ในเรื่องของนิคารากัวดันกลัวความสวยคือท่านอาจจะได้ยินข่าวแล้วว่า Miss Universe ปีนี้เนี่ยเป็นสาวงามจากนิคารากัวที่เขาเรียกว่า Miss นิคารากัวเป็นตัวแทนประเทศนิคารากัวมาประกวดแล้วก็ได้ชนะเลิศปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกเนื่องจากว่าในประเทศไทยนี่ของเราเนี่ยไม่ได้ที่หนึ่งได้รองอันดับหนึ่งโอ้เท่านั้นคนประเทศไทยก็คือกันยกใหญ่ชื่นชมแต่ปรากฏว่ารัฐบาลนิคารากัวไม่ให้เธอกลับไม่ให้มิสยูนิเวิร์สที่เป็นชาวนิคารากัวนี่กลับประเทศของเขาถ้าเปรียบเทียบสองภาพระหว่างนิคารากัวกับประเทศไทยนี่คนละเรื่องเลยนิคารากัวนี่อยู่อเมริกากลางครับอเมริกากลางแล้วเรื่องนี้ที่ผมจะมาคุยกับท่านเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องนางงามอย่างเดียวแต่กำลังบอกยุคสมัยว่าเดี๋ยวนี้นางงามก้าวหน้าก็เยอะนะครับนางงามที่เขามีความคิดเป็นความคิดประชาธิปไตยก็เยอะสนใจการเมืองก็มากแล้วก็ของเรามียังมีมิสอะไรมิสแกรนเนาะที่ประกวดแล้วก็ให้นางงามได้แสดงความคิดทางการเมืองเรื่องนี้ที่ผมต้องหยิบยกมาคุยกับท่านเพราะว่ามันเป็นทัศนะการมองผู้หญิงการคนการมองผู้หญิงสวยคนไทยเรามักจะเจอกับปัญหาว่านางงามส่วนใหญ่ไม่มีสมองจริงๆเขามีสมองครับแต่ว่าโดยวัฒนธรรมของไทยเนี่ยการประกวดนางสาวไทยการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยอะไรต่างๆเนี่ยพยายามจะให้นางงามนี่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางการเมืองไม่ให้มีการแสดงทัศนคติทางการเมืองแต่ว่าวันที่อยุธยึดอำนาจเนี่ยผมยังจำได้มิสยูนิเวิร์สนี่แหมแต่งตัวจะบอกว่าไม่สนใจการเมืองได้ไงแต่งตัวใส่ชุดทหารเลยเอาใจคสช.ครับดังนั้นวันนี้ตัวนางงามเองเนี่ยก็ถูกบล็อกด้วยแนวคิดของวัฒนธรรมการเมืองทำให้เธอไม่สามารถจะแสดงความคิดเห็นอะไรได้โดยตรงฉันใดก็ฉันนั้นไทยกับนิคารากัวก็คล้ายกันเพียงแต่ของไทยเนี่ยระบบการเมืองมันเป็นเผด็จการแบบโบราณเผด็จการฟาสซิสต์เนี่ยนะครับเผด็จการทหารเนี่ยต้องถือว่าเป็นเผด็จการขวาจัดที่ล้าหลังตกประวัติศาสตร์ไปแล้วครับเห็นชัดเจนการพังทลายของความคิดของเผด็จการขวาจัดทหารเนี่ยมันจบไปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองรูปลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดก็คือฮิตเลอร์กับมุสโซลินีในวันที่เป็นสงครามโลกที่สองก่อนจะเกิดสงครามโลกที่สองเนี่ยแนวคิดเรื่องนักการทหารเป็นผู้นำประเทศจะนำประเทศทำให้ประเทศยิ่งใหญ่ขยายดินแดนได้นี่ไม่ได้มีเฉพาะเยอรมันกับอิตาลีนะครับในไทยเหมือนกันจอมพลป.ในญี่ปุ่นก็โตโจแนวคิดอย่างเนี้ยเป็นกระแสหลักในเวลานั้นทำให้ประชาชนก็มีความคิดโน้มเอียงไปสนับสนุนนักการทหารในอเมริกาคือเหมือนกันครับมากหรือน้อยเท่านั้นเองดังนั้นเราจะเห็นว่านักการทหารหรือเผด็จการขวาจัดมันไม่ได้มันพังแล้วจริงๆโดยประวัติศาสตร์แต่ว่าผลสะเทือนมันยังไม่หมดครับมันยังอยู่ในประเทศไทยอยู่แต่ของไทยนี่หนักไปกว่านั้นตรงที่เราไม่ได้เป็นประเด็จการขวาจัดแบบทหารเท่านั้นแต่เป็นประเด็จการขวาจัดแบบจารีตนิยมอีกโอ้นี่สองชั้นดังนั้นไอ้ตัวตรงนี้แหละครับพอเรามองเข้าไปในการประกวดนางสาวไทยปรากฏมิสยูนิเวิร์สอะไรต่างๆเนี่ย
มันก็ถูกจับใส่ความคิดครอบไว้เพื่อที่จะให้นางงามนั้นเนี่ยเดินตามเส้นทางความคิดทางการเมืองแบบเผด็จการขวาจัดโบราณทั้งทหารและก็เผด็จการจารีตนิยมดังนั้นคนไทยจึงมีความคิดต่อผู้หญิงสวยที่ถูกบล็อกโดยวัฒนธรรมการเมืองอย่างนี้ว่ามักจะโง่จริงๆผู้หญิงก็ไม่โง่หรอกครับแต่วัฒนธรรมการเมืองอย่างนี้ไปบล็อกให้เขาต้องแสดงออกอย่างนั้นโดยเฉพาะคนที่จะโดดเด่นขึ้นมาเป็นนางงามในระดับโลกก็ต้องหน่อมแนมแต่พอประเทศที่เป็นอเมริกาใต้อย่างนิการากัวนี่คนละเรื่องครับเป็นคนละเรื่องปรากฏว่านางงามคนนี้นะครับเธอมีหัวก้าวหน้าทางประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการนะครับแต่ไม่ใช่แต่บังเอิญที่นิการากัวนี่ไม่ใช่เผด็จการขวาจัดครับแต่เป็นเผด็จการซ้ายจัดคนละเรื่องล่ะครับนี่ดังนั้นคนนิการากัวเองก็อาจจะแบ่งเป็นสองฝากฝากหนึ่งอาจจะไม่พอใจรัฐบาลของนิการากัวที่ห้ามไม่ให้เธอกลับประเทศแต่ว่าอย่าลืมว่าเผด็จการซ้ายจัดนั้นมีพื้นฐานมวลชนเนี่ยแข็งแรงกว่าเผด็จการขวาจัดเพราะเผด็จการขวาจัดนี่ตกยุคไปแล้วผมถึงบอกว่าถ้าสมมุติว่าเกิดการรัฐบาลเผด็จการในประเทศไทยบอกเนื่องจากไปวิจารณ์112เลยไม่ให้กลับประเทศโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับรัฐบาลไหนทำอย่างนั้นแล้วก็ไปเรื่องใหญ่เลยหรือว่าแม้กระทั่งวิจารณ์การรัฐประหารของประยุทธ์เลยไม่ให้กลับประเทศอายุพังแน่อย่างนี้แต่นี่การกลัวไม่ใช่ครับไม่ใช่ถามว่าเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูข่าวในรายละเอียดสักนิดหนึ่งมาดูข่าวจากวอชิงตันโพสต์ครับนะครับวอชิงตันโพสต์ลงข่าวพาดหัวว่ามิสยูนิเวิร์สจากนิการากัวชนะเลิศได้ตำแหน่งได้สร้างความแตกแยกอย่างหนักในประเทศแถบอเมริกากลางโดยเฉพาะประเทศนิการากัวนี้นะครับใน ABC Miss Universe จากนิการากัวชนะเลิศได้ตำแหน่งสร้างความแตกร้าวคล้ายกันพาดหัวคล้ายกัน AP ก็เหมือนกันครับพาดหัวคล้ายกันเป็นเรื่องจริงเรื่องเดียวกันนี้Fan 24จากยุโรปนิการากัวห้ามนางงามที่วิพากษ์วิจารณ์โอเตก้านี่คือประธานาธิบดีของนิการากัวซึ่งชนะเป็นประธานาธิบดีในระบบประชาธิปไตยนะครับเลือกตั้งแต่ตัวโอเตก้าเนี่ยเป็นหัวหน้าขบวนการฝ่ายซ้ายจัดเลยของนิการากัวที่เราเรียกว่าแซนดินิสตาแล้วก็ชนะการเลือกตั้งมาโดยเฉพาะในระยะหลังๆนี่ 3-4 สมัยติดต่อกันจนถึงขณะนี้เป็นประธานาธิบดีแต่ตัวแกเองนั้นโอเตก้านี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังว่าขึ้นครองอำนาจในนิการากัวนี่มา40กว่าปีแล้วครับตั้งแต่หลังสงครามเวียดนามเสร็จสิ้นใหม่ๆสงครามเวียดนามมัน1975อันนี้รู้สึกจาก1978 1979เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์การปฏิวัติที่โด่งดังมากที่เราเรียกว่าปฏิวัติขบวนการแซนดินิสตาปฏิวัติยึดอำนาจเป็นขบวนการประชาชนยึดอำนาจจากรัฐบาลเผด็จการโซโมซาในสมัยนั้นดังนั้น VOA ก็บอกว่ามิสยูนิเวิร์สจากนิการากัวชนะเลิศในตำแหน่งสร้างความแตกแยกในประเทศแถบอเมริกามะนิลาวันนี้ผมบังเอิญเห็นข่าวของฟิลิปปินส์มิสยูนิเวิร์สจากนิการากัวถูกห้ามเดินทางกลับประเทศของตัวเอง EFE รัฐบาลแดเนียลออเตก้าเริ่มเห็นชัดนะ
รัฐบาลประธานาธิบดีแดเนียลออเตกาสั่งห้ามมิสยูนิเวอร์สชาวนิการากัวเดินทางกลับประเทศของตัวเองห้ามกลับไลฟ์มิสนิการากัวถูกห้ามกลับประเทศภายหลังจากเซเยนิสพาราเชสเธอนี่ชื่อของเธอนะชื่อมิสยูนิเวิร์สได้ชนะตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สอาหรับไทยบอกว่ามิสยูนิเวิร์สจากนิการากัวถูกห้ามกลับประเทศตัวเองลอสแองเจลิสไทม์นิการากัวชื่นชมยินดีกับตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สได้พักเดียวแล้วต่อสู้ทางการเมืองการต่อสู้ทางการเมืองก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเขาว่าคนที่สั่งห้ามไม่ใช่ตัวประธานาธิบดีแต่เป็นตัวรองประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีคนนี้เป็นผู้หญิงด้วยครับแล้วทำไมถึงสั่งห้ามแต่ว่าใหญ่กว่าประธานาธิบดีครับประธานาธิบดีแดเนียลโอเตกาดูหน้าตาขั้นหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้สนุกไปกับเรื่องของนิการากัวเพราะว่าเรื่องราวนิการากัวนี้เป็นบทเรียนที่เราศึกษาทางอ้อมได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างไรหรือเปล่าแดเนียลโอเตกาผมให้ท่านดูอีกรูปหนึ่งท่านจะเห็นนะครับ3รูปเลยตั้งแต่หนุ่มๆจนแก่ครับปกครองมา40กว่าปีอ่ะเลยต้องให้ดูรูปไล่พัฒนาการแล้วรองประธานาธิบดีคนนี้นามสกุลเดียวกับโอเตก้าเลยครับคือภรรยาของท่านนั่นแหละอเมริกาใต้นี่เขาก็มันดีนะเขาก็จัดการผัวเป็นประธานดีภรรยาเป็นรองประธานาธิบดีเลยละโรซาริโอมูลิโลหน้าตาของเธอก็ตอนสาวๆก็คงสวยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังว่าอาวุโสถามว่าเพราะอะไรทั้งสองคนนี้สามีภรรยานี้เป็นนักต่อสู้เป็นนักปฏิวัติด้วยกันครับอยู่ในขบวนการแซเดนิสตาขบวนการแซเดนิสตานี้ทำการปฏิวัติโค่นล้มเผด็จการถ้าพูดให้เปรียบเทียบเราจะเข้าใจง่ายๆคือถนอมประพาสคือเผด็จการในลาตินอเมริกาเนี่ยในช่วงสงครามเย็นเนี่ยเป็นเผด็จการที่ได้รับการหนุนหลังจากสหรัฐอเมริกาแล้วเป็นเผด็จการแบบชนิดที่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งอยู่ไปเรื่อยๆยึดอำนาจไว้แล้วก็ปราบฝ่ายตรงข้ามอยู่กันยาวนานดังนั้นท่านจะเห็นนะครับผมให้ท่านดูรูปของสองสามีภรรยานักสู้เป็นเผด็จการที่ผมเรียกว่าเผด็จการซ้ายจัดเนี่ยนะเผด็จการฝ่ายซ้ายเป็นพวกสังคมนิยมเธอสั่งการไม่ให้นางงามจักรวาลกลับประเทศภาพที่ร่วมต่อสู้กันมาตั้งแต่เป็นขบวนการกองโจรจนกระทั่งเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับแปลกดีอย่างนี้คนนิการากัวก็ไม่ว่าอะไรครับถ้าเป็นประเทศไทยแล้วอย่างนี้โอ้โหผัวเป็นนายกเมียเป็นรองนายกแล้วก็เรียบร้อยดังนั้นวิธีคิดของเขากับเราเนี่ยมันต่างกันและที่สำคัญที่สุดคือยุคสมัยยุคสมัยของเผด็จการฝ่ายขวากับเผด็จการฝ่ายซ้ายเผด็จการฝ่ายขวานี่ล้าหลังกว่าเผด็จการฝ่ายซ้ายนี่มันพัฒนามามากกว่าพัฒนามันประมาณ100ปีนะครับตั้งแต่การปฏิวัติรัสเซียแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นครองอำนาจเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเกิดหลังกันเยอะทีเดียวเผด็จการขวาจัดนี่มันพัฒนามายาวนานมากแล้วมันมีลักษณะกรอบวิธีคิดจำกัดในคนส่วนน้อยมากกว่าแต่ว่าเผด็จการฝ่ายซ้ายเนี่ยมีลักษณะมวลชนแล้วที่สำคัญก็คือผ่านการต่อสู้ที่ประชาชนเห็นชัดว่าไม่มีทางเลือกอื่นต้องล้มระบบเผด็จการของขวาจัดนี้เท่านั้นดังนั้นประเทศไหนก็ตามที
นี่เป็นตัวอย่างเลยครับถ้าสร้างระบบเผด็จการขวาจัดยาวนานโอกาสที่จะเกิดการพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันดังนั้นในช่วงของที่ออเตก้าขึ้นมาเนี่ย ในนามของขบวนการแซนดินิสตาที่เป็นกองโจรนี่นะครับก็เป็นกระแสยาวนานต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นคงจำได้นะครับการปฏิวัติที่ได้รับการชื่นชมที่สุดของคนหนุ่มคนสาวในยุคที่ผมกำลังเป็นหนุ่มและจนถึงวันนี้ก็ยังกระแสก็ยังไม่ตกนะยังมีแต่ว่าอาจจะกระแสอาจจะน้อยลงไปบ้างนั่นคือการปฏิวัติในคิวบาการปฏิวัติในคิวบานั้นก็โดยด็อกเตอร์นะครับที่เป็นหัวหน้าขบวนการก็คือคาสโตรกับเชกูวาร่าล้มเผด็จการบาติสต้าแบบเดียวกันเลยครับคล้ายๆกันแต่เกิดคนละช่วงเวลาดังนั้นช่วงของคาสโตรปฏิวัติคิวบานั้นก็คนก็ตะลึงเฮ้ยทำไมชนะได้เลยแล้วอยู่ใกล้อเมริกาด้วยแล้วที่สำคัญคือกูยังเป็นกูอยู่อย่างเงี้ยคิวบาก็ยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยครับจนสิ้นสงครามเย็นแล้วก็ยังอยู่อย่างเงี้ยครับอเมริกาก็เปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันไปกดดันเข้าไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เหมือนกันในนิคารากัวก็เหมือนกันดังนั้นมันมีลักษณะพิเศษในช่วงสงครามเย็นเนี่ยครับไม่ใช่เรื่องของยุคสมัยเท่านั้นแต่ความรู้สึกของคนในอเมริกาใต้ที่ถูกกดขี่จากกระบวนการทุนนิยมมันฝังรากลึกทางความรู้สึกเลยครับแล้วที่สำคัญก็คือพระเอกอเมริกาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากว่าอเมริกาใต้นี่ยากจนกว่าดังนั้นอเมริกาก็พยายามที่จะครอบงำทางการเมืองในอเมริกาใต้ในช่วงสงครามเย็นจึงใช้กระบวนการต่อสู้แบบถึงเลือดถึงเนื้อกันซึ่งปัจจุบันอาจเปลี่ยนไปแล้วแต่ในช่วงสงครามเย็นนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อเมริกามีบทบาทสูงก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยประทับความรู้สึกของภาพลักษณ์ของอเมริกาในเวลานั้นว่าเข้ามาแทรกแซงตัวแล้วจะมาทำความทุกข์ยากให้กับตัวเองมองเนื่องกระแสความคิดฝ่ายซ้ายด้วยอเมริกาขุนรีดนี่แหมแรงเลยครับอันนี้ถ้าพูดอย่างนี้ในเมืองไทยอาจจะเข้าใจได้บางส่วนคือเรื่องของเวียดนามที่ต่อต้านอเมริกาแต่ปัจจุบันนี้มันเริ่มคลี่คลายแต่ในอเมริกาใต้ยังครับดังนั้นเรามาดูข่าวของ The Guardian ล่าสุดนะครับข่าวของอเมริกาวันนี้ยังมองออเตก้ามองนิคารากัวเป็นผู้ร้ายอยู่ครับพาดหัวบอกมิสยูนิเวิร์สแห่งนิคารากัวเป็นสัญลักษณ์การต่อต้านระบบปกครองของออเตก้ารัฐบาลปราสาท ใช้คำว่ารัฐบาลปราสาทเลยนะครับเป็นการต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์เลยนี่คือความรู้สึกนี่คือสะท้อนอารมณ์ของอเมริกาวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะกับเรื่องนี้นิคารากัวแล้วยังสู้กันทางการทูตมีการบอยคอตกันมีการสู้กันแหลกอะว่างั้นเถอะนะครับมาดูข่าวล่าสุดอีกอันหนึ่งครับที่ผมเมื่อกี้ผมให้ท่านดูของเดอะการ์เดียนไปแล้วนะครับเป็นข่าวเมื่อวันที่2ธันวาของ CNN ครับ CNN นี่ให้รายละเอียดขึ้นมามากหน่อยให้เราเห็นว่าอ๋อเป็นเพราะอะไรนะครับผมให้ท่านดูเนื้อข่าวโดยประมาณที่ผมแปลมาคร่าวๆนะครับให้ท่านได้เห็นว่าเนื้อข่าวเรื่องนี้มันมีอะไรลึกไปกว่านั้นก็คือเรื่องของการประท้วงนางงามคนเนี้ยเป็นนักเคลื่อนไหวประท้วงต่อ
่อต้านรัฐบาลซาดินิสต้าในนิคารากัวมิสยูนิเวอร์สนิคารากัวถูกตั้งข้อหาอย่าลืมว่าต่อต้านปั๊บออเตก้าเขาก็แข็งนะเขาก็ไม่ใช่ว่าห้ามคุณเข้าประเทศเท่านั้นนะจัดการเรื่องครับเอาข้อหาทางกฎหมายเลยเราจะคุ้นคุ้นกับพฤติกรรมอย่างนี้แต่ว่าเป็นของประยุทธ์ผลิตการฝ่ายซ้ายก็เล่นอย่างนี้เหมือนกันแต่ทำไมไม่พังวะเออกล้าด้วยกล้าเล่นด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันมิสยูนิเวิร์สของนิคารากัวถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดหลังชนะการประกวดนะครับสมรู้ร่วมคิดโค่นล้มรัฐบาลซานดินิสตาการประกวดมิสยูนิเวิร์สเมื่อวันที่15พฤศจิกายนนะครับเป็นการประกวดครั้งที่72 การแข่งขันเบื้องต้นที่เมืองซานซาวาดอร์ในประเทศเอลซาวาดอร์การประกวดมิสยูนิเวิร์สหรือนางงามจักรวาลนี้จัดขึ้นที่ประเทศเอลซาวาดอร์นั้นผู้ชนะก็คือนางงามจากนิคารากัวชื่อเรียกยากหน่อยนะครับซินิสพราเซียวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตำรวจนิคารากัวได้ตั้งข้อหาเจ้าไม่ใช่ตั้งข้อหานางงามเท่านั้นครับตั้งข้อหาคนจัดประกวดนางงามมิสยูนิเวิร์สเนี่ยเขาจัดประเทศไหนเขาจะมีลายเส้นนะครับคล้ายๆบ้านเราเนี่ยที่มีคุณอะไรคนหนึ่งผมจำชื่อเธอไม่ได้นะเป็นคนจัดต้องประมูลงานเขานะครับเป็นเรื่องเป็นเงินเป็นทองนะปรากฏว่าคนที่จัดที่ครั้งนี้เนี่ยนะครับถูกตั้งข้อหาว่าสมรู้ร่วมคิดฟอกเงินและเผยแพร่ข่าวปลอมหลังจากชนะการประกวดนะครับเจ้าหน้าที่ของนิคารากัวได้กล่าวหาคาเลนเซเลโบติผู้อำนวยการจัดประกวดนิคนางสาวมิสยูนิเวิร์สเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนจัดนี้เป็นเขาให้ข่าวว่าเป็นสามีครับนะฮะเป็นสามีในของมิสยูนิเวิร์สไอ้ฉันไม่แน่ใจเขาบอกคนจัดประกวดเป็นสามีในข้อหาสมรู้ร่วมคิดต่อต้านรัฐบาลตามคำแถลงที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของนิคารากัวแถลงการนะครับองค์กรมิสยูนิเวิร์สในท้องถิ่นได้ถูกใช้เพื่อเปลี่ยนผู้เข้าประกวดให้กลายเป็นกับดักทางการเมืองและซุ่มโจมตีทางการเมืองกับรัฐบาลโดยได้รับทุนสนับสนุนจากตัวแทนต่างประเทศนี่คือคำแถลงการที่เป็นหัวใจของคำแถลงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติชัยชนะของปาราซิโอสเนี่ยนะเขาบอกว่าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สเมื่อวันที่18พฤศจิกาได้กลายเป็นคนอเมริกากลางคนแรกที่สวมมงกุฎแล้วกลับประเทศไม่ได้ครับชัยชนะของเธอได้รับการเฉลิมฉลองโดยชาวนิคารากัวบนท้องถนนขณะที่ตำรวจกำลังกล่าวหาว่าผู้จัดงานพยายามจะจัดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลรัฐบาลได้สั่งห้ามการประท้วงหลังจากการปราบปรามอย่างรุนแรง
การประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่แพร่หลายตั้งแต่ปี2561ซึ่งทำให้มีการเสียชีวิตมากกว่า320คนนะครับตามรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนปรากฏว่าเรื่องนี้ Miss Universe เนี่ยเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลฝ่ายซ้ายแต่เธอเนี่ยเป็นฝ่ายขวาต้องการประชาธิปไตยอยากจะล้มรัฐบาลซาดินิสต้าพูดกันตรงๆอย่างนั้นและตรงนี้นะครับเขาก็เลยให้กลับไม่ได้เพราะถ้ากลับปั๊บประชาชนก็จะถือโอกาสชุมนุมสิเพราะเธอก็เป็นซีเลบริตี้เป็นตัวแสดงที่สำคัญก็คล้ายๆกับมิลลิจำได้นะครับมิลลินักร้องอ่ะนักร้องเด็กสาวไทยเนาะที่มาร้องเพลงประกวดแล้วก็กินข้าวเหนียวมะม่วงนั่นแหละครับปรากฏโอ้โหข้าวเหนียวมะม่วงขายดิบขายดีแต่ก่อนที่เธอจะได้ประกวดเนี่ยเธอก็มีความคิดเสรีนิยมผมถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนสวยๆเนี่ยเขาเปลี่ยนความคิดกันไปหมดแล้วเขารู้เรื่องการเมืองเขาต่อต้านเผด็จการดังนั้นไอ้ยุทธก็แจ้งความจับเขาก่อนที่เขาจะไปโด่งดังขึ้นก็คล้ายๆกับมิสยูนิเวิร์สคนนี้แหละครับดังนั้นเรามาดูว่า เหตุการณ์ในการประท้วงใหญ่นะครับมันมี2ครั้งในนิคารากัวจริงๆเนี่ยมันมีการต่อต้านมาตลอดแต่ว่าซานดินิสต้านี่แข็งแรงล้มไม่ได้เลือกตั้งก็ชนะดังนั้นในเหตุการณ์เมื่อปี2556กับถึงปี2561นะครับมีการประท้วงต่อเรื่องกันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นเรื่องของการขุดคลองขุดสร้างคลองนิคารากัวเมื่อปี56นะครับการขุดคลองนี้เป็นโครงการใหญ่ก็คล้ายๆกับประเทศไทยเราจะทำแลนด์บิดใช่ไหมครับรัฐบาลเศรษฐาจะทำแลนด์บิดเริ่มแล้วเริ่มขบวนการต่อต้านแล้วแต่ของเขานี่มีการต่อต้านแรงเพราะว่ารัฐบาลของนิคารากัวนี่ก็เป็นฝ่ายซ้ายมานานแล้วดังนั้นการต่อต้านอันนี้จึงเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2556 57 58ถึง61กลุ่มชาวบ้านและชาวไร่ชาวนารวมตัวกันชุมนุมนะครับต่อต้านโดยเฉพาะเมื่อวันที่23ธันวาคมปี2557เพื่อต่อต้านการขุดคลองนิคารากัวในปี2557ที่ว่าการขุดคลองนี้ถูกต่อต้านอย่างหนักเกิดการประท้วงและต่อมามีการประท้วงอีกพอถึงปี61แล้วไม่จบครับมีการประท้วงอีกข้อมูลนี้ผมให้ท่านดูนะครับอยู่ในวิกิพีเดียนี่ครับปี56ถึงปี61เสร็จแล้วต่อเชื่อมจากปี61ถึงปี65เป็นการประท้วงยาวนานแต่ว่าพอปี61ถึง65นี้เป็นการประท้วงเรื่องอื่นแล้วแต่ว่าชิงชังต่อรัฐบาลของซานดินิสต้าแล้วนางงามมิสยูนิเวิร์สชาวนิคารากัวเนี่ยเข้าร่วมการประท้วงด้วยนี่เรื่องเป็นอย่างนั้นท่านจะเห็นนะครับภาพนี้คือการประท้วงในช่วงปีที่ผมบอกท่านต่อเนื่องกันเป็นการประท้วงใหญ่มีผู้คนเสียชีวิตเยอะแล้วก็ที่สำคัญก็คื
รัฐบาลแดเนียลออเตก้าก็ยังอยู่ได้มีการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนี่ก็ชนะอีกถามว่าทำไมมันชนะอ้าวมาดูครับผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเผด็จการไทยเนี่ยถ้าอยากให้บ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงนะพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเนี่ยต้องยึดอำนาจนานๆผมยังบอกแหมมันวางยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยยุทธนี่ถ้ามันอยู่ได้20ปีจริงนะโกงได้จริงเนี่ยนะรับรองได้ว่าเกิดเหตุการณ์ใหญ่แน่แต่ปรากฏว่าเผด็จการขวาจัดมันเป็นเผด็จการที่ตกยุคเมื่อมันถูกใช้ในประเทศไทยประชาชนก็มีประสบการณ์แล้วว่าไม่มีความหวังอะไรกับพวกการรัฐประหารเลยดังนั้นการเลือกตั้งมันก็เลยแพ้ไปก็เป็นบุญไปแต่สำหรับในนิคารากัวเมื่อย้อนหลังกลับไปเมื่อ 40-50 ปีก่อนนั้นมีเผด็จการที่คนนิคารากัวเองก็เอือมละอาซะจนไม่รู้จะทำยังไงนะครับเป็นเผด็จการของกลุ่มเดี๋ยวผมดูให้ท่านดูชื่อนี่ครับมันมีข่าวนี่คือภาพของขบวนการเซนดินิสต้านะครับที่รวมกันต่อต้านโซโมซาเผด็จการที่ได้รับการหนุนหลังจากอเมริกาในเวลานั้นในปี1979นี่ครับภาพต่างๆเหล่านี้คือขบวนการปฏิวัติประชาชนมีกองกำลังจัดตั้งอยู่ในป่าตามภาพที่ท่านเห็นนี่คล้ายๆสงครามกองโจรในประเทศไทยของพรรคคอมมิวนิสต์อย่างนั้นคล้ายกันมากแต่เป็นการปฏิวัติที่มีรายละเอียดที่แตกต่างไปมีกองโจรอยู่ในป่าคล้ายๆกับในคิวบาครับแต่ว่ามีการเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาของปลายสงครามเย็นโลกก็พัฒนาไปขบวนการซาดินิสต้านี้จึงใช้เป็นการสร้างเป็นขบวนการแนวร่วมนะครับเป็นขบวนการปลดแนวร่วมปลดปล่อยนิคารากัวโดยประสานกับประชาชนกลุ่มต่างๆประสานกับกลุ่มศาสนาประสานกับกลุ่ม NGO ประสานกับประชาชนต่างๆที่เสียประโยชน์จากอำนาจเผด็จการโซโมซาในเวลานั้นขบวนการนี้ก็ใหญ่มากขึ้นครับใหญ่มากขึ้นแล้วคนที่ทำการสำเร็จเป็นตัวจักรสำคัญคนหนึ่งก็คือประธานาธิบดีนิคารากัววันนี้ครับนายออเตก้าเนี่ยแหละแดเนียลออเตก้าและภรรยาของเธอก็เป็นนักรบนักสู้เหมือนกันดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของอเมริกาใต้เนี่ยมันต่างจากไทยแล้วก็ยุคสมัยของเผด็จการเนี่ยมันก็ต่างกันนี่จากเล่าเรื่องข่าวที่ท่านให้ท่านฟังเนี่ยมาจากข้อสรุปต่างๆที่ผมดูจากข่าวนี้นะครับนิคารากัวชาวนี้การปฏิวัตินิคารากัวระหว่างขบวนการซาดินิสต้ากับโซโมซาดิกเตอร์ชิพนี่ครับดั้งเดิมเลยคืออย่างนี้พอต่อสู้จนชนะตรงนี้ล่ะครับพอต่อสู้จนชนะเนี่ยขบวนการซาดินิสต้าก็เลยได้รับการยอมรับจากประชาชนแล้วขบวนการของปฏิวัติฝ่ายซ้ายเนี่ยมันไม่เหมือนปฏิวัติฝ่ายขวานะอายุทธ์เนี่ยประกาศว่าจะปฏิรูปประเทศจะจงรักภักดีต่อกษัตริย์จะสร้างความมั่นคงจะปฏิรูประบบการเมืองไอ้อย่างนี้เขาเหม็นขี้ฟันเพราะมันรัฐบาลมาไม่รู้กี่รอบไอ้นายทหารทั้งหลายพอรัฐบาลเสร็จก็ร่ำรวยขึ้นร่ำรวยขึ้นตั้งแต่สลิดมาถึงไอ้บิ๊กจอร์ดพ่อไอ้แดงนะจนกระทั่งมาถึงอยุธยาอย่างเงี้ยคนมันเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกสำหรับประเทศไทย
ดังนั้นคนที่เรียกว่าขบวนการเหล่านี้เป็นขบวนการที่ล้าหลังมากดังนั้นการรัฐประหารของเขามันก็ไม่มีฐานจากประชาชนแต่ว่าเดี๋ยวตอนระยะหลังเนี่ยการรัฐประหารในประเทศไทยเนี่ยพยายามจะสร้างฐานประชาชนกลุ่มเสื้อเหลืองแต่ว่าไม่มีเนื้อนาบุญของผลประโยชน์ของประชาชนมหาชนส่วนใหญ่สุดท้ายพวกกลุ่มเสื้อเหลืองกลุ่มติ่งวังกปปส.ทั้งหลายก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือเพราะอำนาจสูงสุดของเผด็จการพวกนี้นั้นเห็นชัดเจนว่าไม่เท่าไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประชาชนอยู่เหนือกบาลประชาชนดังนั้นภาพการร่วมมือกับประชาชนก็เป็นเพียงภาพหลอนภาพลวงตาเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นว่าที่ผมพูดนี่ไม่ผิดไม่อย่างนั้นการเลือกตั้งไอ้สุเทพที่มีประชาชนหนุนเรื่องแหมขบวนการใหญ่โตเหลือเกินทำไมมันแพ้เลือกตั้งอ่ะก็เพราะมันไม่ได้อย่างลากลึกถึงผลประโยชน์ของประชาชนจริงแต่ปากมันพูดถึงผลประโยชน์ประชาชนแต่แกนหรืออำนาจนั้นไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ประชาชนซึ่งต่างจากขบวนการฝ่ายซ้ายครับขบวนการซาดินิสตานี้จึงเป็นตัวอย่างที่นำมาศึกษาได้ดีที่สุดก็คือแดเนียลออเตกาเป็นแกนนำคนหนึ่งพอเมื่อปฏิวัติสำเร็จก็มีการเลือกตั้งพอเลือกตั้งก็ได้รับชัยชนะเขาปฏิวัตินั้นไม่ได้ผูกขาดอำนาจมีพรรคเดียวแบบจีนนะไม่ได้ผูกขาดอำนาจมีพรรคเดียวแบบลาวแบบพรรคคอมมิวนิสต์ลาวหรือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะอันนี้ไม่ใช่ครับเป็นประชาธิปไตยอีกแนวหนึ่งเป็นประชาธิปไตยที่นำโดยขบวนการประชาชนที่เป็นแนวคิดสังคมนิยมเต็มที่เนี่ยเขาก็สู่การเลือกตั้งดังนั้นฐานของเขามีอยู่แล้วเนี่ยทำให้การเลือกตั้งได้รับชัยชนะเนื่องพอได้รับชัยชนะตรงนี้แหละครับแหมก็เกิดเหตุการณ์ที่มีความมั่นใจเวลาเราดูภาพนี่มันก็คล้ายๆกับเหตุการณ์ในประเทศไทยของกระบวนการเผด็จการขวาจัดเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนื้อไม่เหมือนกันครับยกตัวอย่างง่ายๆฝ่ายเผด็จการฝ่ายซ้ายเนี่ยก็ได้รับการต่อต้านจากองค์กรสิทธิมนุษยชนเหมือนกันพวก Human Rights ไม่ว่าจะเป็น Amnesty หรือว่า Human Rights Watch ขบวนการขวาจัดก็ถูกต่อต้านจากขบวนการพวกนี้เหมือนกันเห็นไหมดังนั้นวันที่ประยุทธ์มีอำนาจเนี่ยขบวนการสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นองค์กรของสหประชาชาติก็มีการตรวจสอบจนกระทั่งทำให้ประยุทธ์หัวเสียไอ้โบก็เลยต้องออกมาเล่นงานว่าจะขับไล่องค์กรพวกนี้ออกนอกประเทศโดยเฉพาะ Amnesty International แล้วมันยังประกาศนะไอ้โบบอกว่าถ้าขับไม่ได้ผมยอมลาออกแล้ววันนี้เป็นไงมึงก็ออกไปสิขบวนองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch หรือ Amnesty International ก็ยังอยู่แต่ต่างจากนี้คาลากัวนะ ข่าวคล้ายๆกันแต่ต่างกันมติชนเมื่อวันที่20ธันวาปี2561ก็เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงนะครับที่ไอโบพูดเนี่ยประมาณ6263ที่ยุทธเลือกตั้งมาเนี่ยประเทศไทยเปิดกว้างเขาก็ตรวจสอบเรื่องสิทธิมนุษยชนไอ้ยุทธมันก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนมันก็ถูกตรวจสอบไอ้โบก็เลยเดือดร้อนคล้ายกันครับองค์กรสิทธิมนุษยชนก็เข้าไปตรวจสอบในนิคารากัวออเตกาแดเนียลออเตกานิคารากัวไล่นักสิทธิมนุษยชนพ้นจากประเทศชี้ว่าลำเอียงก้าวไกลกิจการภายในของจริงนะไล่จริงๆด้วยนะประธานดีไล่เองเลยไอ้ยุทธยังไม่กล้าไล่ต้องให้ไอ้โบมาแสดงละครแล้วก็ไม่มีผลอะไรเห็นไหมครับแล้วไม่ใช่เท่านั้นครับเปิดชักธงรบกับอเมริกาด้วยนิคารากัวเนี่ย
ถ้าเป็นอยุธก็ไม่ค่อยชอบอเมริกาเท่าไหร่นะวังก็ไม่ชอบเหมือนกันครับเพราะเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกนี่เขาไม่เอาเพราะประชาธิปไตยแบบตะวันตกนี่มันมีเนื้อนาบุญของประชาธิปไตยที่จะขยายอํานาจไปสู่ประชาชนมากกว่าไอ้เผด็จการแบบอยุธดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในช่วงรัฐประหารตั้งแต่ปี49จนถึง57จนถึงปัจจุบันเนี่ยวังจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทหารจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางจีนกับรัสเซียมากกว่าอเมริกานิคารากัวก็ไม่ชอบอเมริกาเหมือนกันครับแต่คนละเวอร์ชั่นนะกับประยุทธ์กับไทยไม่ชอบแล้วยังขับด้วยครับกล้าหาญมากครับบุญแล้วนิคารากัวนี่เป็นข่าวจากเดลีนิวนะแบนเอกอัครราชทูตสหรัฐตัดสัมพันธ์กับเนเธอร์แลนด์ขับไล่ทูตอเมริกาไม่เอาแล้วก็เนเธอร์แลนด์ด้วยไม่เอาถ้าเป็นประเทศไทยทำอย่างนี้นะเรียบร้อยครับเรียบร้อยแต่นี่กล้าทำครับโอ้โหผมจึงบอกแปลกครับแปลกข่าวที่ผมว่าที่มีการขับนี่เมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วผลการเลือกตั้งล่าสุดเมื่อปี64ออเตก้าก็ชนะอีกครั้งหนึ่งนิคารากัวก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่ไงครับนี่คือข่าวเดลีนิวเมื่อปี64ที่ผมนำมาเสนอท่านนั่นแหละเป็นช่วงที่มิสยูนิเวิร์สตอนนั้นก็ยังไม่ดังก็เป็นสาวสวยร่วมขบวนการด้วยนี่แหละคือปัญหาผมถึงบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ล่ะครับมันเป็นสิ่งที่มากกว่าที่เราจะเข้าใจว่าเป็นแค่ต่อต้านรัฐบาลเท่านั้นถ้าต่อต้านรัฐบาลแล้วรัฐบาลไม่ให้เราก็เข้าใจว่าถ้าเขาเป็นมิสยูนิเวิร์สประชาชนก็ชื่นชอบมิสแล้วประชาชนที่คาราโกชอบไหมมีครับมีชอบเหมือนกันแต่ว่ามวลชนอีกพวกหนึ่งก็มองเห็นว่านี่แหละครับคือด้อมแดงกับด้อมเหลืองนี่คือฝ่ายเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงเห็นชัดเลยแต่ว่าในนี่คาราโกนั้นฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลนี่คาราโกนั้นเป็นฝ่ายที่เข้าใจปัญหาการเมืองและมีวิธีคิดแบบขบวนการซาเดนิสต้าและมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ร่วมกันมันเลยแข็งกว่าดังนั้นคนที่ชอบนางงามจักรวาลแล้วก็หนุนหลังไปเลยขบวนการก็เผชิญหน้ากันแต่ว่าไม่มีพลังมากพอที่จะปลุกระดมแล้วมาโค่นล้มได้ดังนั้นเรื่องนี้ครับผมถึงบอกกับท่านว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เราเห็นยุคสมัยของเรื่องระหว่างเผด็จการขวาจัดโบราณขวาจัดทหารแบบไทยกับซ้ายเผด็จการซ้ายจัดแบบนิคารากัวมีขบวนการที่แตกต่างกันทางประวัติศาสตร์และก็ทางขบวนการของประชาชนที่แตกต่างกันทำให้เราเห็นภาพที่มันเปลี่ยนแปลงกันดังนั้นในประเทศไทยวันนี้เนี่ยเราเคยคิดกันอยู่ครับว่าจะโค่นล้มระบบเผด็จการในประเทศไทยอย่างไรโดยเฉพาะในสมัยของถนอมประภาสมีความคิดหนึ่งที่แตกต่างจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคือขบวนการคล้ายๆกับซาเดนิสต้าคือจะก่อการตั้งกองกำลังแล้วสู้ล้มเลยเพราะมองว่าการใช้ชนบทรอบเมืองนั้นอาจจะไม่สำเร็จโดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามเย็นเนี่ยเห็นชัดเจนว่าขบวนการของพรรคคอมมิวนิสต์ล้มเหลวแล้วไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้แนวคิดของการปฏิวัติแบบลาตินอเมริกันในคิวบาซึ่งมีพื้นฐานอยู่เดิมระหว่างเชกูวารากับคาสโตที่เป็น
ไอดอลของคนหนุ่มคนสาวในเวลานั้นก็มาต่อเชื่อมกับนิคารากัวดังนั้นในช่วงที่ผมหนุ่มๆนี่เรื่องราวของนิคารากัวในช่วงหลังสงครามเย็นนี่จึงมีคนศึกษากันเยอะครับว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องสร้างกองกำลังแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ทางแนวร่วมด้วยหลายๆฝ่ายทั้งขบวนการทางศาสนาขบวนการทาง NGO ขบวนการทางประชาธิปไตยอื่นๆสร้างแนวร่วมให้กว้างขวางอันนี้ก็วันนี้จะเป็นประโยชน์หรือไม่อย่างไรท่านลองเอาไปคิดกันดูนะครับการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงสังคมในหลายรูปแบบในโลกนี้เนี่ยมันต้องศึกษาผมจึงนำมาเสนอท่านอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ